ท่านผู้ชมครับพบกับแอดมินโกเมนสัสเดียมภัยครับแล้วแอดมินสุรินเหล่าพัฒนาเกษมครับจากเพจชุมพรฟ้าใหม่นะครับวันนี้เรามากันที่หมู่ที่5ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับมาดูโครงการนะครับเขื่อนกั้นน้ำเซาะตะลิงพังนะครับได้รับมอบมาจากกรมโยธาธิการนะครับและผังเมืองนะครับความยาวทั้งหมด789เมตรครับงบประมาณ 64,320,000 บาทครับประสานงานงบประมาณโดยพลตรีกฤชัยสุวรรณบูรณ์นะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับได้ประสานงานมานะครับวันนี้เราไม่อยู่เพียงผู้เดียวครับเรามากับท่านนายกด้วยนะครับท่านนายกตำบลเทศบาลตำบลนาโพอยู่กับเราแล้วนะครับท่านนายกณัฐพลใจสะอาดครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านนายกครับให้นายกเล่าความเป็นมาหน่อยมันมาไงครับได้จะมีเกิดนี้ขึ้นมาก็ได้ไปปรึกษาพลตรีกฤชัยสุวรรณบูรณ์ครับที่บ้านว่าตอนน้ำป่ามันไหลหลากก็ทำพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยกินพื้นที่ไปเป็น10เมตรอ่ะที่นายกยืนตรงนี้เนี่ยน้ำระดับไหนครับน้ำระดับหน้าอกเลยระดับหน้าอกหน้าอกนี่เลยนะครับก็เดือดร้อนกันทุกหลังคาเรือนเลยครับเดือดร้อนหมดยอมยอมนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งทีนี้ก็ไปปรึกษาท่านท่านก็บอกว่าให้ทำเรื่องถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองครับนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าชัยสิทธิ์สมัยนั้นกับคุณกุมพลพฤติพฤกโยธาจังหวัดแล้วก็ลูกน้องอีกหลายคนก็มานั่งเรือสำรวจครับลงพื้นที่กันลงพื้นที่กันก็ใช้เวลาสัก3ปีได้ครับกว่าจะมีผลวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพลตรีกฤชัยสุวรรณบูรณ์ที่ได้ประสานงานมาให้นะครับเขื่อนกั้นน้ำซอตะลิง789เมตรเป็นเงิน 64,320,000 บาทครับแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกเห็นว่ามีเขื่อนนี้มี2ตอนใช่ไหมครับตอน2ฮะตอนนี่ตอน2แล้วตอนที่1คือบ้านในลุ่มทำเสร็จไปแล้ว200เมตรครับผมแล้วความงบมันที่ว่า20ล้านใช่ไหมครับ20ล้านเสร็จไปแล้วตอนที่3เนี่ยคือกำลัง70-80% แล้วรอผู้ว่าเซ็นอยู่กำงบพัฒนาจังหวัดนะครับก็โดยผ่านพลตรีกฤชัยสุวรรณบูรณ์ครับซึ่งเป็นผู้ประสานเหมือนกันครับชาวบ้านก็โชคดีครับชาวบ้านสวีได้นายกที่ติดตามงานนะครับแก้ไขปัญหาชาวบ้านนะครับครับเป็นความโชคดีชาวบ้านครับท่านนายกครับเห็นว่าตรงเนี้ยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยประมาณ700วัน700วันครับตอนนี้เพิ่งเริ่มได้แค่ประมาณ3อาทิตย์ประมาณนี้ใช่ไหมครับคิดว่าทันไหมครับเสร็จทันไหมครับโอ้เขาพูดว่าถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้ปีเดียวก็น่าจะปีเดียวก็เสร็จนะครับของปิยะการโยธาครับปิยะการโยธาครับครับผมครับผมทีนี้นายกครับเอาละ1 2 3นะครับเริ่มแล้วนะครับทีนี้ว่าเห็นว่ามีตัวหนึ่งนะครับเห็นเมื่อกี้ฟังนายกพูดแล้วผมไปดูภาพนะเห็นว่ามันสวยมากทีเดียวมีแก้มลิงแก้มลิงแก้มลิงครับงบประมาณนะครับเห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่6ไร่มีคนบริจาคมาครับท่านใดครับคุณสุวพงษ์หุนตระกูลได้บริจาคที่6ไร่1งานกว่าๆ6ไร่ทำไมมันใหญ่จังเลยครับดูใหญ่มากเลยไม่ตอนหลังซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม7ไร่ครับ7ไร่กว่าๆอ๋อก็เป็น13ไร่กว่า13ไร่กว่าครับผมซื้อเพิ่มโดยการใช้งบของเทศบาลเหรอครับงบเทศบาลนิดเดียวนิดเดียวใช้ทอดผ้าป่าอ๋อทอดผ้าป่าคนตีกฤชัยบอกว่าทอดผ้าป่าครับผมทอดผ้าป่าชวนชาวบ้านร่วมด้วยครับแบ่งงบเยอะมั้ยครับ19วันได้ 640,000 โอ้โหต้องปรบมือให้กับพ่อแม่น้องชาวตำบลนาโพครับผมอำเภอสวีครับร่วมด้วยช่วยกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันครับครับก็ 640,000 ก็เทศบาลออกตังค์ไม่มากครับผมแล้วตอนนี้ที่แก้มลิงนั้นเนี่ยนายกจะพัฒนาอะไรเพิ่มไหมครับก็กรมโยธาธิการได้ลงมาดู2ครั้งแล้วแล้วก็ตอนแรกคาดว่างบ70ล้านทีนี้มันจะไปติดตรงทางลงท่าเรือครับซึ่งกรมโยธาเขาอยากได้8เมตรแต่เขาจะให้แค่5เมตรก็เลยติดอยู่ตรงเนี้ยนิดเดียวเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปวัดพระบรมธาตุสวีครับนะอยู่ห่างกันเยอะไหมครับก็ห่างไม่มากครับถ้านั่งทางเรือไปนี่ก็แป๊บเดียวถึงก็เกือบกิโลครับนะแล้วก็ตรงแก้มลิงเนี่ยที่ได้ขุดนี่ก็พลตรีกฤชัยสุวรรณบูรณ์ร
รือเสแอดเนี่ยเป็นผู้ประสานกับกรมชลประทานได้งบมา9,700,000 บาทมาขุดนะครับขุดตอนนี้มีน้ำเมื่อเช้าผมได้คุยลุงแอดว่าการที่จะได้งบประมาณมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโอ้ยากต้องไปแสดงต้องเอาหลักฐานให้เขาดูว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับต้องติดตามประสานนะคุยกับที่ปรึกษาคุยรัฐมนตรีหลายเรื่องครับขั้นตอนกว่าได้มาผมไปบ้านลุงแอดเป็น5-6 ปีแล้วครับแล้วไปเกือบจะทุกอาทิตย์เพิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ค่อยจะว่างท่านเป็นพื้นที่ที่บริเวณแก้มลิงนั้นน่ะนายกได้ทำเป็นลักษณะเหมือนสวนสุขภาพใช่ไหมครับบริเวณรอบนั้นวิ่งออกกำลังกายได้มีออกกำลังกายมีถนนแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่นะครับครับซึ่งเรางบประมาณอยู่หรืองบประมาณมีแล้วเรางบประมาณอยู่อ๋อครับผมครับนะครับก็เดี๋ยวจากนี้ไปนะครับก็คงจะเสร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะครับนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามครับก็ถนนนะครับเส้นชุมพรเกาะ2นะครับซึ่งให้ท่านได้ติดตามนะครับในเพจวันฟ้าใหม่ครับพร้อมสำรวจที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าตรงไหนครับแต่อยู่ในบริเวณ491ครับซึ่งสวยงามมากทีเดียวก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์ในเพจชุมพรฟ้าใหม่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพลตรีกฤชัยสุวรรณบุญนะครับสมาชิกวุฒิสภาและก็ท่านนายกนะครับตำบลนาโพนะครับเป็นอย่างสูงวันนี้ที่ได้มานำเรื่องราวที่กำลังสร้างอภินาเนี่ยบอกเล่ากล่าวขานให้ประชาชนได้รับรู้นะครับผ่านทางเพจชุมพรฟ้าใหม่ครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอคลิปต่อไปโอเคGo